เพื่อนๆจะเห็นว่าในพิกัดแอปพลิเคชันติดตามในมือถือแฟนผมเนี่ยเขาจะอยู่ตรงนี้นะครับส่วนตัวผมเนี่ยจะไปอยู่ที่น ون, นะุ่นบิ๊กซีนครปฐมได้มั้งนะครับทั้งๆที่จริงแล้วเนี่ยมือถือทั้งสองเครื่องนี้เนี่ยอยู่ในสถานที่เดียวกันนะครับนั่นก็เป็นเพราะว่ามือถือของผมเนี่ยใช้วิธีการปัก gps ปลอมไว้นั่นเองนะครับทำให้คุณแฟนเห็นสถานที่ที่เราอยู่ตามที่เราปักหลอกไว้นั่นเองนะครับเดี๋ยววันนี้นายตึงนือจะมาแนะนําวิธีนี้กับคุณพ่อบ้านใจกล้ากันครับไปดูกันเลยครับ และนี่ก็คือแอปพลิเคชันที่เราไว้ใช้ปัก GPS ปลอมตามสถานที่ที่เราต้องการนั่นเองนะครับให้เพื่อนๆเข้าไปดาวน์โหลดใน Google Play Store ได้เลยนะครับมันจะชื่อว่า Fake GPS Location นั่นเองนะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้เลยหลังจากที่เราดาวน์โหลดตัวแอปมาติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ ก่อนอื่นให้เราไปตั้งค่าที่โหมดนักพัฒนาซอฟต์แวร์ของมือถือของเรานั่นเองนะครับโดยในที่นี้นายตึงเนื่อใช้มือถือ Oppo ที่เป็นระบบ Android 13ในการสาธิตนั่นเองนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆใช้มือถือที่เป็นระบบ Android ที่เป็นแบรนด์อื่นเนี่ยการตั้งค่าก็จะคล้ายๆกันครับโดยอันดับแรกให้เราเข้าไปที่การตั้งค่าของตัวเครื่องครับหลังจากเข้ามาในการตั้งค่าแล้วนะครับอย่างในมือถือ Oppo เนี่ยให้เราเลื่อนลงมาครับ ไปที่เมนูเกี่ยวกับอุปกรณ์นะครับหลังจากเข้ามาในเมนูเกี่ยวกับอุปกรณ์แล้วนะครับให้เราเลื่อนหาเมนูเวอร์ชันนะครับก็คือเมนูนี้นี่เองเข้าไปเลยครับหลังจากที่เราเข้ามาในเมนูเวอร์ชันแล้วนะครับให้เรากดย้ำๆที่เมนูแรกก็คือหัวข้อหมายเลข b บิลนั่นเองนะครับกดย้ำๆประมาณ7ครั้งครับเพื่อเป็นการเปิดโหมดนักพัฒนาซอฟต์แวร์นั่นเอง พกดย้ำประมาณ7ครั้งแล้วนะครับถ้าในกรณีที่มือถือของเพื่อนเพื่อนตั้งรหัสล็อกหน้าจอไว้เราจะต้องกรอกรหัสล็อกหน้าจอเพื่อยืนยันในการเปิดโหมดนักพัฒนานะครับหลังจากใส่รหัสล็อกหน้าจอเสร็จแล้วระบบก็จะแจ้งว่าตอนนี้เราเปิดโหมดนักพัฒนาซอฟต์แวร์เสร็จแล้วนะครับหลังจากที่เราเปิดฟังก์ชันสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์เสร็จแล้วนะครับให้เรากลับมาที่หน้าจอหลักครับ จากนั้นนะครับให้เราเข้าไปที่แอปพลิเคชัน fake gps ที่เราดาวน์โหลดมานั่นเองนะครับกดเข้าไปเลยครับในกรณีที่เราใช้งานครั้งแรกนะครับก็จะเจอป๊อปอัพนี้ครับโดยทางตัวแอปเนี่ยจะให้เราเข้าไปตั้งค่าในโหมดนักพัฒนาซอฟต์แวร์นั่นเองนะครับเราก็กดที่ปุ่ม open setting ได้เลยนะครับ พอกดแล้วนะครับมันจะเด้งมาอยู่ในโหมดนักพัฒนาซอฟต์แวร์แบบนี้ในมือถือของเราเลยครับจากนั้นนะครับให้เพื่อนๆหาเมนูที่ชื่อว่าเลือกแอปสถานที่จำลองนั่นเองนะครับส่วนใหญ่แล้วมันจะอยู่ด้านล่างๆหน่อยนะครับอย่างในที่นี้ผมก็จะเจอแล้วนะครับก็คือเมนูเลือกแอปจำลองสถานที่นั่นเองนะครับให้เรากดเข้าไปเลยครับ หลังจากเข้ามาในเมนูเลือกแอปจำลองสถานที่นะครับตรงนี้เนี่ยให้เรากดติ๊กเลือกที่ตัวแอป Fake GPS นั่นเองนะครับเลือกเข้าไปเลยพอตั้งค่าที่เมนูเลือกแอปจำลองสถานที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรากดที่ปุ่มย้อนกลับออกมานะครับจากนั้นเราก็เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันนี้ได้เลยครับเราก็เลือกเลยครับว่าเราอยากให้พิกัดมือถือของเราเนี่ยอยู่ที่โซนไหนของแผนที่นั่นเองนะครับ ก่อนอื่นเดี๋ยวผมจะหาประเทศไทยก่อนนะครับอ่าประเทศไทยอยู่ตรงนี้นะครับเดีย๋ยวตรงนี้ผมจะปักเป็นจังหวัดราชบุรีแล้วกันนะครับเราก็เลือกเลยว่าเราจะอยู่ส่วนไหนของราชบุรีนั่นเองนะครับเราสามารถขยายดูพื้นที่ได้เรื่อยๆเลยครับ หลังจากเพื่อนๆเ,เลือกพิกัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรามากดที่ปุ่มใช้งานปุ่มเล่นสีเขียวที่อยู่ตรงมุมขวาล่างตรงนี้นะครับกดเข้าไปเลยครับกรณีที่เราใช้งานครั้งแรกเนี่ยมันจะมีป,ป๊อปอัพขออนุญาตส่งการแจ้งเตือนนะครับเราก็กดอนุญาตด,ด้วยนะครับ เพียงเท่านี้ก er ็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับมือถือของเราก็จะถูกปักพิกัด GPS อยู่ที่สถานที่ที่เราเลือกเลยครับต่อให้เราไม่ได้อยู่ในสถานที่นั้นจริงๆก็ตามนะครับเดี๋ยวเรามาทดลองด้วยการไปดูที่แอปพลิเคชันแผนที่อื่นนะครับเดี๋ยวกลับออกมาหน้าหลักเลยเดี๋ยวเราไปลองดูในแอปพลิเคชันแผนที่กันนะครับเห็นไหมครับขนาดแอปพลิเคชันแผนที่ของ Google เนี่ยก็จะปักพิกัดตามที่เราตั้งค่าไว้นั่นเองนะครับ และถ้าในกรณีที่มือถือเรากับมือถือแฟนเราเนี่ยเคยมีการซิงค์แอปพลิเคชันสำหรับติดตามกันไว้นะครับอย่างเช่นแอปพลิเคชันไลฟ์360ตัวนี้เนี่ยเพื่อนๆน,น่าจะรู้จักกันดีนะครับให้เขากดเข้าไปดูนะครับแล้วพอเข้ามาในตัวแอปแล้วนะครับแฟนผมก็จะเห็นว่าอ้ผมอยู่ที่ลาดบุรีนะตอนนี้นะครับทั้งที่จริงแล้วมือถือ2เครื่องนี้อยู่ด้วยกันเลยนะครับ และถ้ามีช่วงไหนพ่อบ้านใจกล้าอย่างเราอยากเลิกใช้ฟังก์ชันการปัก GPS ปลอมแบบนี้นะครับเราก็กลับออกมาหน้าหลักครับแล้วไปที่ตัวแอป Fake GPS นะครับพอเราเข้ามาแล้วถ้าเราอยากหยุดใช้งานเนี่ยให้เรากดที่ปุ่มสีเทาปุ่มหยุดเล่นที่อยู่ทางมุมซ้ายล่างนะครับกดเข้าไปเลยครับกดยืนยันอีกหนึ่งครั้งครับ เรียบร้อยครับเพียงเท่านี้นะครับเราก็จะกลับมาใช้งานพิกัดได้ตามปกติแล้วครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราอยากปักพิกัด GPS ปลอมอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเราก็แค่เข้ามาที่ตัวแอปนะครับแล้วก็ทําเหมือนเดิมเลยเลือกสถานที่นะครับซึ่งในที่นี้นายตึงหนึ่งแนะนําทริคนิดนึงนะครับเพื่อนๆอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะบางทีเนี่ยเราไม่ชํานาญสถานที่เลยนะครับแล้วก็เจ้าแอปนี้เนี่ยไม่มีแถบค้นหาสถานที่ให้เราด้วยนะครับวิธีการก็คือ ให้เราไปดูสถานที่จริงๆในแอปพลิเคชันแผนที่ก่อนนะครับสมมุติว่าเราอยากปักพิกัดที่ Big C นครปฐม,มแล้วกันครับเราก็พิมพ์ค้นหาไปเลยพอเราเจอพิกัด Big C นครปฐม,มแล้วนะครับรก็บบให้เพื่อนๆอย่อดูนะครับว่ามันอยู่ส่วนไหนของแผนที่นะครับ ก็จะเห็นว่าชื่อของจังหวัดนครปฐมอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ Big กซเนี่ยมันอยู่ในโซนสีเท่าๆตรงนี้นะครับเราก็พอจะกะได้แล้วแหละว่าจะอยู่ประมาณนี้นั่นเองนะครับเราก็กลับไปที่แอปพลิเคชัน Fake GPS นะครับแล้วก็หาจังหวัดนครปฐมนะฮะโอเคเราเจอแล้วจังหวัดนครปฐมอยู่ตรงนี้นะครับแล้วจำได้ไหมครับว่า Big C เนี่ยมันอยู่ในโซนสีเทา,ๆ,ทาๆโซนนี้นะครับ แล้วก็ย่อขยายไปครับนี่ครับผมก็เจอแล้ว Big กซนครปฐบ,บนะครับแล้วเราก็ปัก GBS ได้เลยนะครับแล้วเราก็กดใช้งานที่ปุ่มสีเขียวด้านล่างนะครับพอกดใช้งานทุกครั้งเนี่ยมันจะได้งออกจากตัวแอปพลิเคชันครับ ซึ่งการหาพิกัดแบบนี้เนี่ยช่วงแรกๆอาจจะยากหน่อยนะครับสำหรับคุณพ่อบ้านใจกล้าทั้งหลายนะครับแต่เราหาครั้งเดียวเนี่ยมันก็คุ้มเลยนะครับเพราะว่าทางตัวแอปเนี่ยม, s <S มันจะปักอยู่ในสถานที่ที่เราเลือกตลอดนะครับแล้วเราสามารถกลับมาเปิดใช้งานได้อย่างสม่าําเสมอเลยครับหวังว่าจะถูกใจกับคุณพ่อบ้านใจกล้าทุกท่านนะครับสุดท้ายนี้ก่อนจากกันไปฝากกดติดตามทุกช่องทางที่ได้รับชมนายตึงหนื่งด้วยนะครับและถ้าพเพื่อนๆกดติดตามแล้วฝากกดถูกใจกดแชร์กันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสาหรับวันนี้ลา กันไปก่อนบ๊ายบายครับ